เหมือนเจ็ดเลยค่ะเพื่อนจริงๆให้เขาบอกว่าเฟิร์นตรงสเปคทุกคนไม่ต้องลุ้นเป็นเพื่อนกันแฮปปี้กับชีวิตตัวเองช่วงนี้มากๆก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าเราจำเป็นต้องมีใครหรือว่าต้องคุยกับใครเลยมันรักตัวเองแล้วมันแบบมีความสุขอะมันไม่เจ็บกับอะไรเลยค่ะแต่พอมาค้าก็ทำให้กระแสกระจีพิพัฒน์มาแรงเออใช่เห็นค่ะกับเจ็ดเป็นไงบ้างก็ไม่สบายไปแล้วเหมือนเจ็ดเลยค่ะเพื่อนจริงๆพวกหนูไม่มีอะไรเลยใช่นอกจากความสามารถทางการแสดงของเราสองคนจริงๆคนแฮปปี้ทำงานกับเจ็ดมากนะคะคือเขาก็เป็นคนทำการบ้านละเอียดมากตัวละครเขาเข้าซีนอะไรเงี้ยแล้วคนว่ามันพาให้มนตรากับทองประกายเขาไปกันใหญ่เล่นเองก็รู้สึกคนดูก็รู้สึกอะไรเงี้ยการเสียงสนับเสียงเชียร์มีผลไหมไม่ค่ะไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยคือเจ็ดเขาบอกว่าอยากให้คนว่าเวลาเขาอยู่ข้างหลังหลายภาพหลายกับเฟิร์นอะมันก็หยุมหัวกันอยู่ค่ะแล้วก็มีโวยวายคือด้วยความที่เราเป็นเพื่อนและกลุ่มเราสนิทกันหมดทุกคนอะไรเงี้ยก็เนี่ยเฮฮาปาจิงโกไม่มีอะไรเลยไม่เขาบอกว่าเฟิร์นตรงสเปคทุกคนซึ่งทุกคนที่รู้จักใบจะบอกว่าใบไม่ตรงกับรูปลักษณ์เลยเพราะฉะนั้นคนก็จะเป็นเพื่อนกันแบบนี้แหละค่ะต้องลุ้นเป็นเพื่อนกันก็เอ็นดูพวกเราแบบที่ในความสัมพันธ์พวกเราในความเป็นเพื่อนในสเปซพวกเราแบบนี้ก็แฮปปี้แล้วค่ะขอบคุณอย่างในชีวิตจริงของเราล่ะคะเป็นยังไงบ้างเลตัสของเราตรงนี้คุณมีความสุขนะคะมีความสุขดีเลยค่ะแฮปปี้อุ้ยไม่มีค่ะไม่มีเลยค่ะไม่มีก็แล้วก็ต้องพูดตรงๆว่าแฮปปี้กับชีวิตตัวเองช่วงนี้มากๆก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าเราจำเป็นต้องมีใครหรือว่าต้องคุยกับใครเลยตลอดไปไหมอันนี้ไม่รู้จริงๆอ่ะแต่ว่าตอนนี้แฮปปี้จริงๆคือไม่ต้องมีใครก็ได้มีแบบแค่นี้พอแล้วเออแต่ว่าแฮปปี้แล้วรู้สึกว่าจะมีมันเต็มแล้วอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็ใช่นะคะคนเหมือนแบบเราแฮปปี้กับการงานช่วงนี้เพื่อนครอบครัวอะไรเงี้ยมันพอดีมากๆเลยค่ะใช่มีความไม่ต้องมุ่งมั่นเติมติดความรักแก่ใครอีกแล้วใช่มันดีนะมันอ่ะทุกคนอาจจะฟังแล้วแปลกจังเลยที่แฮปปี้กับชีวิตโสดแต่ว่ามันรักตัวเองแล้วมันแบบมีความสุขอะมันไม่เจ็บกับอะไรเลยค่ะคิดว่ายาวเลยค่ะถ้าเป็นแบบพี่ใบนะใบรู้สึกว่าเราขอบคุณทุกอย่างที่เป็นชีวิตเราอะงานเราก็รักเพื่อนเราก็รักโชคดีมีครอบครัวมีเพื่อนมีงานคือมันเหมือนยินดีกับสิ่งที่เรามีอยู่แหละคนว่ามันทำให้เราแบบไม่มีเลยค่ะครองโสดมันเหมือนแบบอยู่เกี่ยวกับศาสนาอะไรครองเปิดเรียนบ้างหรือเปล่าไม่ได้เปิดค่ะอาจจะเป็นที่เราที่ไม่ได้รู้สึกว่าเราอยากมีหรือต้องมีเนาะเราแฮปปี้กับชีวิตตรงนี้ก็เลยไม่ได้จำเป็นนะคะไม่ถึงกับเชื่อหรือไม่เชื่อคือถ้าเรารู้ไว้ว่าเขาทำนายแบบนี้แต่ใจเรารู้ว่าเราต้องการชีวิตแบบไหนสุดท้ายเราก็จะเลือกสิ่งที่เราต้องการเองแค่นั้นแหละค่ะซึ่งตอนนี้ยังไม่ต้องการยังแฮปปี้กับงานแฮปปี้กับงานแฮปปี้กับชีวิตตัวเองมากๆค่ะไม่เข็ดเลยค่ะแต่ว่าคงไม่ใช่เร็วๆนี้อะไรอย่างเงี้ยฟอนตอบไม่ได้เลยอ่ะแต่แค่รู้สึกว่าโอ้ฟอนแฮปปี้กับชีวิตช่วงนี้จริงๆของตัวเองเฮฮากับเพื่อนอะไรเงี้ยทำงานอย่างเต็มที่ตัวมันเองเอาตัวไม่นอนเลยค่ะแฮปปี้จริงๆค่ะกับวันเกิดเออใช่เป็นวันเกิดที่เซอร์ไพรส์ที่สุดในชีวิตที่คนเคยเจอมาเลยอ่ะคือนางชอบหลอกคนอยู่แล้วแต่ครั้งนี้เป็นครั้งที่ผู้จัดการกับเพื่อนน่ะคือจัดงานวันเกิดใหญ่มากเราไม่เคยมีงานวันเกิดใหญ่โตแบบนี้มาก่อนแล้วก็หลอกกันเนียนซ้อนแผนไปซ้อนแผนมาแล้วก็สนุกมากมีพี่จ๊ะมาให้พี่จ๊ะก็ไม่เก็บเงินไม่อะไรเลยจริงเราไม่รู้หรอกว่าเขาดีลกันมายังไงแต่เขาก็บอกว่าเขาอยากมาหามาให้แล้วเขาก็ล็อกเฟิร์น30กันยาปีหน้าเราด้วยคือแบบว่าโอ้น่ารักมากมีความสุขว้าวเขินนะมันมีความแบบอ้าวเนี่ยบอกมาทำงานเราก็เลือกชุดมาทำงานเลือกหน้าผมมาทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าคนเกิด30กันยาก็คือคนแบบสวยหน้าตาดีคนนั้นขอให้รวยคนพูดนะวันเดียวมันเลยวันเดียวมันเลยสาธุของขวัญให้ตัวเองมีไหมไม่มีเลยค่ะแค่มีเพื่อนมีทุกอย่างนี้คนว่าเป็นปีวันเกิดที่มีความสุขสุดๆแล้วค่ะจากเพื่อนเหรอคะอะไรนะคะเพื่อน
พื่อนๆส่วนใหญ่ชอบให้เป็นกล่องจุ่มกล่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้าแฮปปี้น่ารักค่ะลุ้นๆจุ่มแล้วก็มาขอคืนก็มีอะไรเงี้ยแต่มันก็มีดราม่าของดราม่าไก่ฉีกอ๋อๆๆๆคือคนว่ามันไม่มีอะไรเลยนะโดยส่วนตัวคนก็ไม่ได้คิดว่าแบบดราม่ามันจะเกิดขึ้นซะด้วยซ้ำคือด้วยความที่งานวันเกิดอ่ะเราไม่ได้เป็นคนเตรียมเราโดนเซอร์ไพรส์ก็จะมารู้ว่าอ๋อมีการสั่งอาหารมากันอย่างนั้นอย่างนี้จริงๆคนว่ากินหมดหรือมีคนเอากลับก็เป็นเรื่องที่แฮปปี้เนาะให้ได้กินอิ่มดีกว่าเหลือทิ้งอะไรอย่างเงี้ยคุยเรื่องยอดวิวรายการหาทำของคุณเอแคร์เขาว่ามันแบบพุ่งฟูดฟาสต์มากแฮปปี้แต่ว่าเรื่องนี้คนไม่คิดว่ามันเป็นแบบเรื่องใหญ่อะไรค่ะคือไม่ได้ซีเรียสเข้าใจว่าอ๋อมันแล้วแต่คนมองได้ค่ะโอ้แต่ว่าคือด้วยความที่เราไม่รู้หรอกว่าของมันอะไรยังไงบ้างแต่เห็นทุกคนกินกันอยู่ตลอดเวลาคือแกงเฟิร์นคือมีอะไรตั้งตรงไหนก็คือกินหมดแล้วเค้กอะไรก็หมดทุกอย่างเลยค่ะ